วันนี้ก็ถ่ายทอดเสียงมาจากวัดพระมหาธาตุมิชิสทาวก็สาธารณรัฐไอร์แลนด์หลังจากที่หยุดไปนานในช่วงของงานวิสาขาบูชาแล้วก็มาถึงอาสาฬหอัฐมีบูชาอัฐมีบูชาก็ยังดำเนินการอยู่จนถึงวันที่28คือวันแรม8ค่ำวันแรม8ค่ำก็มีพระธรรมเทศนาตอนเย็นทุกวันรายการธรรมะหลังธรรมะเย็นก็หยุดไว้ก่อนเสร็จอาจจะมีบูชาก็จึงมาเริ่มกันนะวันนี้ขออภัยมีหลายท่านเข้ามาแล้วตั้งแต่ในช่วงแรกช่วงเริ่มรายการตอนนี้ก็มีคุณโยมวัฒนาชาแก้วสาธุค่าสาธุสาธุที่ผ่านไปก็มีมองดูอยู่ท่านอาจารย์พระมหาเฉลิมเกียรติโน่นจากกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่เนติแก้วเกณฑ์สามเณรน้อยวัดป่าแดงนะโอ้ยหลายท่านที่เข้ามาแล้วขอโมทนาร่วมกันตอนนี้ก็ต้องขอพุ่มพุ่ยเพราะว่าอุณหภูมิวันนี้ขณะที่พูดอย่างนี้7 องศาไปกลางวันสูงสุดวันนี้17 องศาทางยูเคเป็นยังไงเนาะหนาวคงไม่หนาวหรอกทางยูเคไม่หนาวเพราะวันก่อนมาก็เริ่มร้อนแล้วแต่ที่ไอร์แลนด์นี่ยังขึ้นลงยังขึ้นลงอยู่อาจารย์พระภาพประเสริฐเดชาวงยาโอ้สาธุครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากนะเข้ามาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกันรายการวันนี้จัดหลังจากหยุดมาหลายวันวันนี้เป็นวันแรกธรรมะหลังทำวัดเย็นเรานี่ก็นานมาแล้วลืมหมดแล้วเนี่ยไปถึงไหนต้องดูปักกระตื่นก่อนดูปักกระตื่นก่อนวันนี้ทำที่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วก็สมควรแก่ผู้ปฏิบัติแล้วก็สมควรแก่ธรรมจะได้นำมาประกอบนะในขณะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์สามเณรศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาและท่านนักท่องเที่ยวมาสักการะบูชาพระบรมธาตุดอยสุเทพแล้วก็ร่วมทำวัดเย็นเจริญสมาธิภาวนาอยู่ขณะนี้แบบพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้ากำหนดภาวนากันในใจพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปอันนี้ก็เป็น
วิธีการปฏิบัติที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณทางวิทยุก็เงียบเสียงก็มอบหมายให้ผู้พูดนี่มาพูดคุยไปจนหมดเวลาถาวรจิตโตภิกขุโอสาธุสาธุสาธุครับผมขอบคุณมากถาวรจิตโตภิกขุมาเข้าเนื้อหาสาระกันเลยเดี๋ยวมันจะหมดเวลาเพราะมีเวลาน้อยวันนี้มาในขันธวารวรรคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่17หน้า50ข้อที่83พระตรปิฎกฉบับสยามรัฐฉบับสยามรัฐซึ่งหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมได้นำมาลงไว้ก็ขอขอบคุณทางหนังสือพุทธวจนะด้วยเรื่องของการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาโดยเฉพาะ ในของพุทธวจนะเป็นเรื่องที่180นั่นเรื่องที่180ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมมีธรรมอันเหมาะสมคือพึงเป็นผู้มากไปด้วยความเบื่อหน่ายในรูปอยู่พึงเป็นผู้มากไปด้วยความเบื่อหน่ายในเวทนาอยู่พึงเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายในสัญญาอยู่และเป็นผู้มากไปด้วยความเบื่อหน่ายในวิญญาณอยู่ภิกษุนั้นเมื่อเป็นผู้มากไปด้วยความเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอยู่ย่อมกำหนดรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อกำหนดรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ย่อมหลุดพ้นจากรูปย่อมหลุดพ้นจากเวทนาย่อมหลุดพ้นจากสัญญาสังขารวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสเรากล่าวว่าย่อมหลุดพ้นจากทุกข์อันนี้ก็เป็นใจความที่สำคัญท่านพระครูวินัยธรเมธาสิทธิ์สาธุสาธุขอบคุณมากครับขอบคุณมากเข้ามาให้กำลังใจกันในช่วงนี้ใจความของในส่วนของวิปัสสนาที่เรากำลังปฏิบัติกันอยู่โดยวิธีการฟังการคิดตามอะไรการระลึกตามหัวข้อธรรมธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้ให้กับการปฏิบัติทั้งสมถกรรมฐาน40อย่างวิปัสสนากรรมฐานนี่73อย่างตอนนี้ก็ยังอยู่ในหมวดแรกคือการพิจารณาถึงขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่วันนี้มันอยู่ในหัวข้อที่เรียกว่าธรรมที่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็สมควรแก่ธรรมด้วยนั่นก็หมายถึงว่าขันธ์5ซึ่งเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเป็นธรรมที่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติและเป็นธรรมที่สมควรแก่ธรรมะเป็นอย่างยิ่งก็เนื่องจากว่าในใจในกายของเรานี่มีสองอย่างเท่านั้นคือมีรูปกับนาม
ในรูปกับนามเมื่อเราแยกออกมาก็จะเห็นว่ารูปมีหนึ่งแต่มันใหญ่มันมากนามเนี่ยมีสี่คือนับตั้งแต่เวทนาไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีสี่ก็จริงอ่ะแต่ว่ามันอย่างละนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเวทนาก็ความรู้สึกสัญญาความจำสังขารการปรุงจิตแล้วก็วิญญาณการรับรู้ในภายในแต่ทั้งสี่อย่างนี้ดูรูปพันสันฐานแล้วมันเล็กกว่าแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยเล็กกว่ารูปนี่รูปเรานี่รูปร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วย24รูป24เป็นมหาภูตรูป4แล้วก็อุปาทายรูป24เป็น28เป็น28รายละเอียดก็เยอะนะรายละเอียดก็เยอะแต่ว่าวันนี้มันเป็นพูดที่ว่าสมควรแก่ธรรมอ้าวสุดเอาพี่เนติเข้ามาแล้วตอนแรกๆก็เมื่อกี้มันตัดไปเนื่องจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตตรงนี้ไม่ค่อยมันไกลมันไม่ค่อยดีสัญญาณอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยดีเมื่อกี้ตัดไปเข้ามาตอนแรกๆมีท่านอาจารย์พระมหาเฉลิมเกียรติเข้ามาด้วยนะเห็นแวบๆเห็นแวบๆที่ไอร์แลนด์ยังหนาวมากเลยครับอาจารย์นะเดือนไหนร้อนเดือนไหนร้อนครับเดือนไหนร้อนมากครับร้อนขนาดไหนอ๋อเดือนร้อนตอนนี้ยังหนาวอยู่7วันนี้นี่ขณะพูดนี้7องศา7องศาวันนี้สูงสุดก็แค่17องศานะหนาวมากนี่เดี๋ยวจะเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาประมาณ3เดือนตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของฤดูใบไม้ผลินะเขาเรียกฤดูใบไม้ผลิก็จะออกฤดูร้อนจะออกสู่ฤดูร้อนก็มี4ฤดูดูละ3เดือนมาใบไม้ผลิมาเดือนกว่าแล้วเนี่ยเดือนกว่า2เดือนไปถึงพฤษภาคมนี่เดือนสุดท้ายละมีนาเมษาพฤษภาตอนนี้ใบไม้เขียวเตรียมต้นหมดแล้วฤดูใบไม้ผลิเขาเรียกสปริงสปริงซีซันหนาวมากไหมสูงสุดหนาวเนี่ยอย่างประมาณ20ถึง22องศาไม่เกินนี้22องศา23 22 23องศาอย่างปีที่แล้วก็เหมือนกันปีที่แล้วก็อยู่สูงสุดก็เพียง22องศานะทางต่ำสุดนี่ก็ขึ้นไปถึง15องศา15องศา16องศาเนี่ยนะแล้วก็สูงอย่างร้อนแล้วเนี่ยอย่างร้อนแล้ว21 22องศานี้อย่างร้อนที่สุดแล้วที่นี่ร้อนมากขนาดไหนถูกละเดือนนี้ก็เดี๋ยวเริ่มจากเดือนหน้าไปเดือนพฤษมิถุนากรกฎาสิงหาเข้าไปกันยาตุลาก็เริ่มจะเข้าฤดูหนาวอีกแล้วเริ่มจะเข้าเป็นฤดูใบไม้ร่วงสิงหาเนาะกันยาตุลาไปเนี่ยกันยาตุลาพฤศจิกาไปเป็นฤดูใบไม้ร่วงหมดเริ่มล่วงไปมาถึงพฤศจิกาธันวานี่หมดไม่มีแล้ว
เออไม่มีแล้วนั่นอ่ะเข้าหน้าหนาวละยังเข้าหน้าหนาวอ้าวสิงหากันยาตุลาอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมิถุนากรกฎาสิงหาเนี่ยร้อนสุดนะแล้วก็กันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยเป็นฤดูใบไม้ร่วงเขาเรียกออทัมเนี่ยออทัมซีซันจีเนติกอ๋อนะเป็นฤดูใบไม้ร่วงพฤศจิกาธันวามกรากุมภานี่หนาวสุดแล้วเป็นฤดูหนาวแล้วเป็นวินเตอร์แล้วเป็นวินเตอร์ปีนี้ก็มาปลดหมอนนอนหนาวอยู่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปลายปีที่แล้วเริ่มเข้าหน้าหนาวธันวามกรากุมภาอยู่ที่นี่ ช่วงธันวามันเนี่ยโหหนาวมากเลยลบปีนี้ลบสี่ต่ำสุดปีนี้ลบสี่มีลบห้าอยู่วันหนึ่งแต่ลบสองลบสามลบสี่นี่อยู่นานเป็นเดือนใบไม้ร่วงมันร่วงหมดทั้งต้นหรือครับอ๋อร้อยหรือครับใช่ใช่ถูกต้องร่วงหมดทั้งต้นเลยนะร่วงหมดทั้งต้นเลยเดี๋ยวถ้าไปเดือนกันยานะกันยาตุลานี่นะจะเริ่มร่วงแล้วกันยาตุลาพฤศจิกานี้หมดไม่มีเลยไม่มีสักใบแต่มันมีต้นที่ใบไม่ร่วงตลอดปีนะมีอยู่มันมีต้นเขาเรียกว่าเดี๋ยวใบคล้ำคล้ำดำดำหน่อยมีอยู่แต่ว่าไม่แต่ว่ามันเป็นไม่ว่าฤดูไหนฤดูร่วงฤดูปลิฤดูอะไรก็มันมีอยู่ตลอดมันไม่ร่วงนะใบไม่ร่วงนะลืมชื่อไปนะลืมชื่อไป Venerable Pante Piya Piya Hoti โอสาธุครับผม ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ใหญ่มหาเถระนะนี่ Venerable Pante Piya Hoti Piya Hoti สาธุครับขอบคุณมากเพราะวันนี้มาเข้ามากันเยอะแล้วนับตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยก็เยอะผ่านไปแล้วเนี่ยนักเรียนน้อยวัดประแดงก็เห็นเข้ามาแล้วนะคุณโยมวัฒนาตาแก้วทางยูเคเนี่ยวัดพระสิงห์ยูเคพันเตปิยะโพธินี่ก็เคยเข้าดูเว็บไซต์อยู่โปรไฟล์แต่ลืมไปขออภัยเอาละคงจะเป็นท่านสุดท้ายแล้วนี่ก็จะเป็นท่านสุดท้ายแล้ววันนี้วันนี้พูดถึงธรรมะในวิปัสสนานะหมวดที่หนึ่งมันมีอยู่หกหมวดคือขันห้าหมวดที่สองอายตนะ12หมวดที่สามธาตุ18หมวดที่สี่อินทรีย์22หมวดที่ห้าอริยสัจสี่ประการหมวดที่หกก็ปฏิจจสมุปบาทนะก็จะวนอยู่อย่างนี้ในวิปัสสนานำขึ้นมาพิจารณานะให้รู้แจ้งเห็นจริงให้รู้แล้วก็สรุปลงไปในไตรลักษณ์
ือเป็นสภาพที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยเป็นการปฏิบัติวิปัสสนาส่วนเรื่องของสมาธินั้นก็อาศัยเพียงแค่คณิกะสมาธิอัศนสมาธิเล็กๆน้อยๆเพื่อประคับประคองจิตของเราไม่ให้ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์อื่นคอยประคับประคองแต่ว่าไม่ให้ถึงขนาดอัปปนาสมาธิแม้อุปจารสมาธิก็ไม่ให้มีเพราะว่ามันจะแน่วแน่ลงไปแนบแน่นลงไปเขาเรียกว่ามันใกล้จะสงบนิ่งแล้วมันทำวิปัสสนาไม่ได้ทำวิปัสสนาไม่ได้คณิกะสมาธิทำได้เพราะอะไรเพราะว่าวิปัสสนาต้องใช้การพิจารณาเป็นหลักมีการฟังเป็นเบื้องต้นเขาเรียกว่าสุตตมยนัยยะแล้วก็มีการคิดการคิดเองนี่เรียกว่าจินตามยนัยยะแล้วก็ภาวนามยนัยยะวิธีการที่จะทำให้สำเร็จด้วยการพิจารณาหรือด้วยการทำให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นคือภาวนาไนยะนั่งวิปัสสนานี้ก็มีวิธีปฏิบัติอยู่3อย่างมีวิธีปฏิบัติอยู่3อย่างก็คือสุตตะจินตาภาวนาต่างกับสมถะซึ่งมี3อย่างเหมือนกันก็คือปริกรรมะคือการบริกรรมคณนาก็คือการนับคณนานัยยะแล้วก็อนุสรณานัยยะการระลึกตามสามอย่างแต่ว่าเป็นเพียงการทำให้จิตสงบการบริกรรมให้จิตสงบหรือจากการนับหรือจากการระลึกตามพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นต้นเนี่ยในอารมณ์ทั้ง40อย่างนั้นเพื่อให้จิตสงบเท่านั้นอนุสรณานัยยะนี่ใกล้ๆมาทางวิปัสสนาหน่อยแต่เป็นเพียงแค่ระลึกถึงไม่ถึงกับยกมาพิจารณาตีความหมายขยายความอธิบายความไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นก็การปฏิบัติวิปัสสนานี่ก็ต้องอาศัยการฟังอย่างนี้นะเป็นการปฏิบัติวิปัสสนาอาศัยอย่างในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้เป็นระดับหนึ่งเลยเป็นระดับหนึ่งการฟังเนี่ยส่วนการไปคิดเองส่วนการจะไปพิจารณาเองนั่นเป็นอันดับรองลงมาเพราะว่าสมัยพุทธกาลคนบารมีสูงบารมีมากเป็นถ้าเปรียบดอกบัวก็เป็นอุคติตัญญูวิปจิตัญญูต้นดอกบัวที่พ้นน้ำมาแล้วหรือว่ากำลังปริ่มน้ำเนี่ยจะพ้นอยู่แหละวันสองวันอย่างเงี้ยโดนแสงอาทิตย์ก็บานแล้วอย่างเงี้ยดังนั้นผู้คนในสมัยนั้นเนี่ยเป็นผู้ได้สร้างบารมีมาร่วมกับพระพุทธเจ้ามาหรือสร้างบารมีมาเองก็ตามก็มีเป็นจำนวนมากพอได้ฟังเท่านั้นแหละได้บรรลุแล้วบางคนได้ฟังประโยคเดียวสองประโยคก็บรรลุแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องพูดถึงโสดาบันสกทาคามีอนาคามีเนี่ยนะกระจอกกระจอกเพียงแค่ฟังเท่านั้นนะเพียงแค่ฟังเท่านั้นวันนี้หมดเวลาคนทุกท่านท่านอาจารย์พระมหาเถระพันเตปิยะโพธิเป็นท่านสุดท้ายโอสาธุก็พี่เนติด้วยพี่เนติแล้วก็โยมวัฒนาแล้วก็หลายๆท่านที่เข้ามาแล้วก็ขออนุโมทนากับทุกท่านขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอนำรายการพระไตรปิฎก
ก็ขออภัยรายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นนะจากท่านผู้ฟังไปก่อนนะขอให้มีความสุขสดชื่นกันตลอดวันขอให้มีตลอดวันตลอดคืนนำธรรมะไปปฏิบัติเพื่อกำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร